เก่งขึ้นให้ดีขึ้นให้เนี้ยขึ้นทุกครั้งต้องดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามันพลาดต้องไม่พลาดถ้าพลาดตรงนี้พลาดที่อื่นไม่เป็นไรแต่อย่าพลาดซ้ำเดิมซ้ำเดิมและพยายามอย่าให้มันพลาดพัฒนาฝีมือให้เนี้ยเพื่ออะไรเพื่อถ้าไม่เนี้ยความเก่งไม่เกิดความเก่งไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดเขาจะไม่เห็นคุณค่าเมื่อไม่เห็นคุณค่าความเกรงใจจะไม่มีแต่เห็นคุณค่าอะไรความเกรงใจจะมีผมดูเรื่องเรียน2018เลยผมดูไม่ได้เอาเงินเราไปเก็บคือผมชอบภาษีประโยคนึงที่เขาคิดเขามาซื้อรถปลอมตัวมาซื้อรถแล้ววันนั้นเพื่อนนางเอกอ่ะเขาสัญญาผิดชื่อมาแล้วให้เวลาครึ่งชั่วโมงมาสัญญาใหม่แล้วเขาพูดกับเขานางเอกก็พูดทำนองว่าทำไมต้องอะไรขนาดนี้เนี่ยอะไรมาทำนองวันนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่อะไรประมองทำนองที่ว่าถ้าไม่เนี้ยไม่แข็งแรงแบบนี้คนอื่นจะไม่เห็นคุณค่าและพอมาสายวิ่งมาด้วยสติดีเขาบอกว่าเห็นไหมเห็นคุณค่าแบบนี้ว่าเขาพยายามจะมาให้ทำเวลาเห็นคุณค่าอะไรเงี้ยนี่คือตัวเนี้ยพัฒนาฝีมือดีๆเขาเนี้ยคนเนี้ยเมื่อไหร่เขาไม่ยอดฝีมือเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่ไม่ต้องกลัวที่ไหนองค์กรไหนก็ไม่มีถ้าเราไปยอดฝีมือไม่มีองค์กรไหนที่มียอดฝีมือแต่ถ้าองค์กรมีปัญหาเขาเอาล่างๆองค์กรนะที่ไม่ใช่ยอดฝีมือแล้ววิธีปกป้องตัวเองอย่างหนึ่งเพื่อให้อยู่กับองค์กรอย่างมั่นคงกรุณาขึ้นอยู่ที่สูงเรื่อยๆทำให้เงียบไปก่อนสองก็คือคอยประสานความสัมพันธ์ขาดไม่ได้ในการเพราะแม้จะเป็นลูกน้องก็ดีงานเราไม่ได้ทำฝ่ายเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำแผนกเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องติดต่อกับแผนกอื่นด้วยดังนั้นสร้างสัมพันธ์ให้ดีไว้แล้วมันจะได้ประโยชน์ทั้งหมดบริษัทเรามีกี่คนทั้งหมดมีกี่คนไม่รู้คุณไม่รู้คุณทำงานในแผนกคุณมี4คนไม่ได้เลยลูกมันเป็นบริษัทอะมีคนก็เดินถามบริษัทมีคนอ๋อ120คำก็ตอบมิจฉาเหมือนที่เขาถามอยู่บ้านแบบอยู่ที่บ้านอยู่คนอยู่บ้านอยู่คนหรือว่าที่บ้านมันก็ต้องรู้ว่าหนึ่งหน่อยพี่ร้อยคนรู้จักหมดยังเนี่ยบ้านแล้วเขารู้จักทั้งหมดทำไมหน้าที่มันเป็นหน้าที่นะต้องรู้จักคนทั้งหมดทุกแผนกตั้งแต่ผู้บริหารจนยามทำไมก็จะรู้ได้ไงล่ะอย่างน้อยๆถ้ารู้จักใครไว้ก่อนผมรู้จักคุณนัทเนี้ยถ้าวันหนึ่งจะต้องติดต่องานแผนกคุณนัทแล้วเดินไปหาคุณนัทยังไงก็ได้รับการติดต่อทำงานได้ดีดีกว่าคนที่ไม่รู้จักจริงไหมก็นี่ไงมันเพื่ออะไรก็เพื่อการทำงานมันจะง่ายขึ้นมันจะสะดวกขึ้นไงผมเรียนจบเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2ปีผ่านในปีแรกผมรู้จัก 1,825 คนครบหมดตั้งแต่อธิการบดียันยามร้านค้าทุกร้านรู้จักหมดแล้วผมเป็นคนเดียวที่กินแล้วยังไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้เพราะเขาไม่ว่าเลยผมเพราะเรารู้จักกันอะอาจารย์สองไม่เป็นไรกินไปก่อนลืมมานานไม่เป็นพรุ่งนี้ก็จ่ายอย่างเงี้ยรู้จักเพื่ออะไรก็เพื่องานที่มันทำง่ายผมกินข้าวเสร็จผมเดินเข้าห้องพักครูอะของคณะไม่รู้จักใครนะผมเดินถึงอาจารย์ดูหน้าไหนอ๋อดูรู้จักผมไม่เคยเห็นอาจารย์เลยพอจะเดินเห็นยังไงผมมาที่สองเดือนเองก็ครับยินดีด้วยจากท่านผมอาจารย์บางคนนะครับอยู่กับอาจารย์การศึกษาผมเรียนกับนักศึกษาแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับอาจารย์ทั้งหมดอาจารย์มีปัญหานักศึกษาบอกผมทางการแพทย์ผมคุยรู้เรื่องได้ยินอาจารย์จบเองเดี๋ยวคุยได้เลยคุยเสร็จก็ทักบอกเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีอะไรผมผ่านมาขอมาแคปชั่นแก้ได้ไหมอ๋อมาแล้วก็ที่นี่มีกาแฟที่คณะไม่ต้องห่วงครับผมก็ไปผมทำเงี้ยผมทุกวันใครใกล้เม็ดหนึ่งคุยหมดเดี๋ยวมาแคปชั่นเม็ดหนึ่งคุยหมดจริงจริงผมมาใกล้ได้กันผมคุยหมด